วิสาหกิจชุมชนตำบลไร่มะขามนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการแบบครบวงจรที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวนาในการผลิตและร่วมกันจำหน่ายข้าวชุมชนจึงเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเราไปติดตามได้จากรายงานค่ะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับรัฐวิสาหกิจชุมชนตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่นะคะเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวนาในการผลิตและร่วมกันจำหน่ายข้าวด้วยกลุ่มของเกษตรกรชาวนาค่ะวิสาหกิจชุมชนเกิดจากการนำแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเป็นการรวมกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมแบบทำกินทำใช้ทดแทนจากการซื้อจากตลาดเช่นข้าวผักผลไม้อาหารน้ำยาสระผมและสบู่ซึ่งชุมชนทำได้เองไม่ยุ่งยากซับซ้อนและยังช่วยให้เศรษฐกิจใหญ่เข้มแข็งขึ้นเช่นเดียวกับวิสาหกิจชุมชนตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีการรวมกลุ่มตั้งแต่ปี2545โดยเริ่มแรกเป็นการรวมกลุ่มเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยได้รับคำแนะนำส่งเสริมจากภาครัฐปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปข้าวหอมปฐมธานีออร์แกนิกออกสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางโดยชูจุดเด่นเหนียวนุ่มใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิและขายในราคาต่ำเราเริ่มตั้งแต่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรนะครับแล้วก็ลดความชื้นแล้วก็มารวมหลังจากลดความชื้นครับก็เข้ามารวบรวมที่โรงเรือนของเรานะครับหลังจากนั้นก็ใช้โครงการชะลอขายข้าวของทางรัฐบาลนะครับได้ระยะประมาณสัก1เดือนนะครับแล้วก็เริ่มทยอยแปรรูปนะครับหลังจากแปรรูปก็จะแปรรูปเป็นข้าวกล้องใน1ส่วนแปรรูปในรูปข้าวขาวอีก1ส่วนนะครับในส่วนนี้เราก็จะมีบรรจุด้วยแบรนด์เป็นแบรนด์2แบรนด์คือแบรนด์1คือรอยยิ้มชาวนาซึ่งเป็นโครงการที่เราทำกันไว้กับอีกแบรนด์1คือส่งให้กับสกต.คือแบรนด์เพชรพิพีนะครับในส่วนนี้คือแปรรูปเป็นข้าวสารนะครับถ้าเป็นข้าวกล้องก็จะอยู่ในรูปของข้าวเพื่อสุขภาพเป็นแบรนด์ของวิสาหกิจส่งข้าวชุมชนตำบลไร่มะขามถ้าชุมชนต้องการสิ่งใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาของวิสาหกิจส่งข้าวชุมชนตรงนี้ค่ะเราก็จะประสานหน่วยงานต่างๆหน่วยงานภาคีเพื่อให้เข้ามาสนับสนุนตรงนี้นะคะไม่ว่าหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเองหรือนอกหน่วยงานกระทรวงเกษตรแม้แต่สถาบันการศึกษานะคะป่าชาวบ้านต่างๆประธานสปก.ตรงนี้ค่ะเข้ามาร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยกันพัฒนาให้เกษตรตะกรตรงนี้ค่ะที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจอะค่ะสามารถมีความเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนมั่นคงต่อไปค่ะโดยวิสาหกิจชุมชนตำบลไร่มะขามมีการบริหารจัดการแบบครบวงจรปลายข้าวที่เหลือจากการสีจะนำมาแปรรูปเป็นโจ๊กขนมกรุบกรอบในขณะที่รำนำมาทำสบู่ส่วนแกลบจะนำไปทำปุ๋ยเพื่อนำกลับมาใช้ในแปลงนาตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรด้วยเป็นการร่วมกันทำร่วมกันใช้สร้างประโยชน์ร่วมกันในชุมชนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการด้านข้าวที่ประสบความสำเร็จให้ชุมชนอื่นๆได้นำไปเป็นแบบอย่างได้ที่เราเห็นคือเกษตรกรได้ใช้ได้ทานข้าวที่ราคาถูกแล้วก็เป็นธรรมนะครับลดการใช้เคมีนะครับมีการใช้สารจือพันธุ์โดยการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับต้นทุนในการผลิตเราต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับผิดจากเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับการใช้เคมีเราลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับรายได้เราเริ่มเป็นกอบเป็นกำขึ้นนะครับเห็นได้ชัดว่าราคาจากเดิมที่เราขายให้ลุงสีอยู่ประมาณ 7,000-7,500 แต่วันนี้เกษตรกรสมาชิกเราได้ที่ 9,000 บาทนะครับยังไม่รวมปันผลที่เราส่งให้เขาช่วงสิ้นปีอีกนะครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการรวมกลุ่มการทำนาข้าวค่ะที่มีการผลิตและการปลูกจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนค่ะสุภาวดีเนียมทองชัดชัยประกิตผลทีมข่าว NBT กาญจนบุรีรายงานค่ะ